หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโรคหัวใจจะสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามโครงสร้างหรือการทำงานที่ผิดปกติได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจและโรคเยื่อหุ้มหัวใจวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสัญญาณเตือนโรคหัวใจว่ามีอะไรบ้างเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกมีอาการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้ายอาจร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือบริเวณท้องหน้ามืดอาจเป็นลมหมดสติหรือวูบไม่รู้สึกตัวใจสั่นใจเต้นรัวแรงและเร็วหอบเหนื่อยง่ายผิดปกตินอนราบไม่ได้หรือนอนกลางคืนแล้วต้องตื่นมานั่งหอบขาบวมผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งหรือปลายเท้าทั้งสองข้างส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจมีดังนี้ 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. ไขมันในเลือดสูง 4. โรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักมาก 5. สูบบุหรี่ 6. พันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจสามารถทำได้ง่ายๆเช่นกันโดยเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลดสูบบุหรี่หากมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดมันเช็คสัญญาณร่างกายและอย่าลืมดูแลหัวใจเราเป็นประจำเพื่อที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคหัวใจกันนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเราสร้างได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย